สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวกระเป๋าสตางค์สำหรับคุณผู้ชายนะคะก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่น่าใช้มากๆนะคะรุ่นนี้นะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะบางนะคะแบบนี้ไม่หนานะคะสามารถที่จะใส่กระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อได้สบายเลยนะคะก็จะเป็นลายดามิเย่กาไฟนะคะเป็นดามิเย่สีดำนะคะเป็นลายตารางสีดำลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านข้างแบบนี้แล้วก็อีกด้านนะคะตัวกระเป๋าจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะเขาจะบางมากนะคะใส่กระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อได้เลยนะคะบางๆนะคะข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือไม่มีที่ใส่เหรียญนะคะสำหรับใบนี้นะคะแต่ว่าเราสามารถใส่การ์ดได้นะคะทั้งหมด4ใบด้วยกันนะคะตรงนี้จะมีที่ใส่การ์ดให้3ช่องด้วยกันนะคะ1 2 3ตรงนี้แล้วก็สามารถใส่การ์ดตรงนี้ได้1ช่องนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้มี1ช่องนะคะเราก็สามารถใส่การ์ดที่เหลือได้นะคะตรงนี้เนาะตัวนี้นะคะเขาจะมีช่องใส่ธนบัตรให้2ช่องด้วยกันนะคะมีช่องนี้1ช่องแล้วก็ช่องนี้1ช่องนะคะสามารถใส่ธนบัตรได้2ช่องนะคะแล้วก็ตัวด้านในเขาจะทำเป็นหนังนะคะแบบนี้ตัวด้านนอกตรงนี้จะเป็นแคนวาสนะคะเป็นแคนวาสด้านในเป็นหนังลักษณะแบบนี้ตัวของกระเป๋าเนี่ยจะเป็นลักษณะบางเบานะคะใช้งานง่ายนะคะแบบนี้เห็นไหมคะคือตรงนี้ก็สามารถแบบใส่การ์ดอะไรได้นะคะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนะคะที่น่าใช้นะคะสำหรับคุณผู้ชายที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์สักใบนะคะใช้ได้นานนะคะเพราะว่ามันเป็นแคนวาสใช้ได้นานมากๆนะคะแบบนี้เนาะตรงด้านข้างก็จะเป็นยาแนวสีดำแบบนี้นี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์สแตมป์นะคะตรงด้านนี้นะคะถ้าเราจะหาเดทโค้ดของกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้นะคะก็ให้ดูนะคะตรงนี้นะคะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดทโค้ดนะคะให้ดูตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วกระเป๋าสตางค์นะคะเดทโค้ดจะซ่อนอยู่ด้านในนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยคือมันต้องแบบเปิดออกมาในลักษณะนี้จะเห็นเดทโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะถ้าอยากจะหาเดทโค้ดนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์สแตมป์นะคะแล้วก็ใส่ธนบัตรได้2ช่องด้วยกันนะคะแบบนี้เนาะก็ลองดูนะคะใบนี้ก็เป็นอีก1ใบที่น่าใช้นะคะค่ะก็หวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะถูกใจเพื่อนๆนะคะที่กำลังมองหากระเป๋าสตางค์นะคะหรือว่าเพื่อนๆนะคะที่อยากจะซื้อกระเป๋าสตางค์ให้สามีหรือว่าแฟนนะคะสมมุติว่าใบนี้ก็น่าใช้นะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบพกเหรียญนะคะเพราะว่าใบนี้ไม่สามารถใส่เหรียญได้นะคะไม่มีช่องใส่เหรียญนะคะมีแต่ช่องใส่ธนบัตรนะคะจะไม่มีซิปเลยนะคะแบบนี้เนาะมีช่องใส่ธนบัตร2ช่องนะคะมีช่องใส่การ์ดนะคะก็จะมีช่องใส่การ์ดด้านนี้ได้3ใบตรงนี้1ใบนะคะค่ะค่ะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย